นะครับโอเคนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเราดูสมดุลของทั้งโครงสร้างนะครับของทั้งระบบก่อนนะฮะเราจะพบว่ามีตัวไม่รู้ค่า10ตัวนะครับมีตัวไม่รู้ค่า10ตัวนะได้แก่แรงปฏิกิริยา AX AY EX EY นะครับแรงภายในนะครับของสายเคเบิลแต่ละช่วงนะครับแรงภายในสายเคเบิลแต่ละช่วงนะช่วง AC AB BC CD แล้วก็ DE นะครับมีแรงภายในอีก4ตัวนะครับแล้วก็มีการหย่อนตัวนะครับนะเดิมมี3เขาบอกมาให้1นะเพราะฉะนั้นก็เป็นแค่2นะครับเพราะฉะนั้นมีตัวไม่รู้ค่าอยู่10ตัวนะครับส่วนสมการนะครับสมการเรามี5จุดต่อนะนะครับถ้านับจุดต่อนะมี A B C D E นะครับนะก็มี5จุดต่อจุดต่อละ2สมการ10สมการพอดีนะครับนี้เริ่มต้นเราก็มาดูสมการสมดุลของทั้งระบบนะครับดูสมการสมดุลของทั้งระบบก่อนนะ summation fx เท่ากับ0พอ summation fx เท่ากับ0ปุ๊บเราจะได้ว่า ax เท่ากับ ex ตรงนี้ให้ระวังนะครับนักศึกษาโดยมากนะคุ้นชินกับการวิเคราะห์คานนะครับก็จะนึกว่า ax กับ ex เป็น0นะตรงนี้ยังสรุปไม่ได้นะเราจะรู้แค่ว่าเฮ้ย ax กับ ex มันเท่ากันเฉยๆนะมันยังไม่0นะครับโอเคนะค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนเวลาทำโจทย์เรื่องเคเบิลใจเย็นๆนิดนึงนะใจเย็นๆนิดนึงนะเมื่อทำเสร็จปุ๊บยังโซไม่ได้เก็บไว้ก่อนค้างไว้ก่อนนะครับต่อไปเราก็มาดู summation ME นะครับเท่ากับ0นะสมมติผมเทคโมเมนต์ ME นะเท่ากับ0ครับให้ตรงนี้บวกนะครับเราจะได้ว่าลบ AY นะคูณกับ18นะระยะนะระยะนะครับไล่ดูนะครับ3บวก5บวก8 16 16บวก2นะครับก็18นะ บวกกับนะ AX เนี่ยมันผ่านนะอยู่เป็นเคเบิลระดับเดียวกันเพราะนั้น AX กับจุด E นะครับมันผ่านจุดหมุนนะเราเทคโมเมนต์ที่จุด E นะครับเพราะนั้น AX ก็เลยไม่มีโมเมนต์นะสำหรับข้อนี้แต่ถ้าเป็นเคเบิลต่างระดับกัน AX ก็จะมีละนะครับAX ก็จะทำให้เกิดโมเมนต์ละแต่ข้อนี้ไม่ใช่เพราะว่า AX กับ EX อยู่ระดับเดียวกันนะครับบวกกับ4นะนั่นคือโหลดตัวนี้นะคูณกับอะไรครับคูณกับ15นะบวกกับ15นะครับคูณกับ10นะแล้วบวกกับ3คูณกับ2นะครับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นจากสมการนี้แก้ได้ไหมสำหรับข้อนี้นะสมการแก้ได้ก็เป็น AY เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ12กิโลนิวตันได้มาตัวหนึ่งแล้วตรงไหนแก้ได้แล้วก็แก้ไปนะครับได้12กิโลนิวตันได้มาตัวเก็บไว้ก่อนพอได้ summation ME ได้ AY มาแล้วเพราะฉะนั้นเรา summation FYนะครับนะแต่ถ้าเป็นเคเบิลต่างระดับกันเนี่ยบางที AY ยังไม่ออกนะ AY ยังไม่ออกมันติดอันโนนอยู่ก็ไม่เป็นไรนะก็เก็บไว้ไม่เป็นไรนะครับพอเป็น summation FY น่าจะ0นะครับเราได้อะไรครับก็ได้ AY คือ12นะครับลบ4ลบ15ลบ3นะบวก EY เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราได้ EY มาเท่าไหร่ครับจากนี้ได้ EY มาเป็น10กิโลนิวตันได้ EY เป็น10กิโลนิวตันนะครับคิดขึ้นทั้งคู่นะครับเก็บไว้ก่อนตอนนี้อันโนนนะหลุดมาละ2ตัวนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่านักศึกษานะครับอย่าไปสับสนนะบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้อาจารย์นับสมการที่จุดต่อ10สมการนะแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่เห็นใช้สมการที่จุดต่อเลยการใช้สมการของทั้งระบบนะทำไมอาจารย์ไม่นับเป็น13สมการนะครับอาจจะมีนักศึกษาบางคนมีคำถามลักษณะนี้ในใจนะครับนะมีลักษณะนี้ในใจนะแต่สมัยผมเรียนผมก็เป็นนะครับเอ๊ะทำไมวะทำไมไม่อันนี้ก็บวก3สมการก็เป็น13สมการบอกไม่พอได้ไงนะครับก็จริงๆมันมีอีก3สมการก็จริงแต่จริงๆแล้วไอ้3สมการนี้เนี่ยนะมันไม่ได้อิสระต่อ
กันกับสมการที่ถูกต่อนั่นเองนะครับนะอันนี้คือถ้าอยากรู้ลองไปเขียนสมการ10สมการดูแล้วก็เอาสมการเนี้ยแอดเข้าไปด้วยนะครับนะสุดท้ายเราก็จะเห็นภาพออกมาเป็นภาพใหญ่โดยรวมว่าเฮ้ยสุดท้ายผ่านไปผ่านมานะนับไปนับมามันจัดแล้วก็ได้10สมการดีๆนะครับนะบอกอธิบายอย่างนี้ไว้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะก็คือพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราได้ตัวเมนูผ้ามาก่อนนะครับตอนนี้เบื้องต้นได้มา2ตัวนะจริงๆข้อนี้นะถ้าสมมุติว่าเราหา AX กับ EX ได้นะเราก็ไล่นะครับเมทอดออฟจอยเนี่ยไล่เนี่ยตัวก็ได้คำตอบมาหมดนะครับแต่ตรงนี้ AX กับ EX ยังไม่รู้ไงนะยังไม่รู้นะเรารู้แค่ว่า AX กับ EX เท่ากันนะครับทีนี้ตำแหน่งต่อไปที่เราควรจะหาเนี่ยมันควรจะทำอย่างไรนะครับนะข้อนี้ถ้าไปไล่เมทอดออฟจอยเราก็จะค้าง AX เนี่ยไล่ไปเรื่อยนะครับนะข้อนี้เนี่ยโจทย์เขาบอก12มาให้ละบอก12เมตรมาให้เพราะนั้นดีกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะมาตัดเซกชันตรงนี้นะใช้เมทอดออฟเซกชันเป็นเทคนิคนะครับดูแล้วก็ก็ใช้เทคนิคนี้กับข้ออื่นนะโจทย์มันจะซ้ำๆกันในลักษณะเดียวกันนะใช้เทคนิคนี้กับข้ออื่นสมมุติอย่างนี้เราเจอที่12เมตรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะครับนะเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะโดยตัดเซกชันในที่ตรงนี้นะตัดเซกชันตรง BC ตรงนี้นะครับนะฮะเพราะเรารู้ว่า12เมตรเนี่ยเรารู้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมาตัดฟรีบอดี้ไดแกรมนะเราตัดฟรีบอดี้ไดแกรมที่ตัวนี้นะครับที่เชือกตรงนี้ตัดเชือกตรงนี้นะครับตัดเชือกตรงนี้นะเวลาเขียนรูปมาก็จริงๆก็จะออกมาเป็นรูปนี้นะครับนะแล้วก็เราตัดมาถึงตรงนี้ถูกไหมนะเราจะเห็นอะไรครับเห็น TBCเราตัดเชือกปุ๊บเห็น tension ที่ TBC นะครับแต่เวลาเราเทคโมเมนต์นะเทคโมเมนต์ปุ๊บเราเทคโมเมนต์ที่จุด C จุด C เทคโมเมนต์ที่จุด C เพราะเรารู้ระยะนะครับนะแต่เราตัดเชือกเราตัดตรงนี้เราตัดตรง TBC นะฮะแล้วก็ไปเทคโมเมนต์ที่จุด C นะครับเราไม่จำเป็นต้องเทคโมเมนต์แต่อย่างที่เราโดยหลักการนะเราเทคโมเมนต์ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับนะจริงๆคุณจะไปเทคโมเมนต์ที่จุด E ที่จุดไหนก็ได้นะจุดไหนก็ได้ที่คุณรู้นะนะครับแต่บังเอิญเราเทคโมเมนต์ที่จุด C เพราะเรารู้ระยะนะครับพอเราตัดฟรีบอดี้ไดแกรมแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าไอ้ TBC เนี่ยผ่านจุดหมุนเห็นไหมผ่านจุด C นะครับ TBC ผ่านจุดหมุนนะผ่านจุด C เพราะฉะนั้นก็ไม่มีโมเมนต์ของ TBC นะครับนะพอจากตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเทคโมเมนต์นะครับนะก็จากฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับฟรีบอดี้ไดแกรมของชิ้นส่วนนะครับที่ตัดช่วงนะช่วงไหนเอ่ยตัดช่วง BC นะครับเราก็มา summation moment นะ summation moment ที่จุด C เท่ากับ0นะ take moment ที่จุด C เท่ากับ0นะครับก็หมุนให้นี้บวกนะครับสิ่งที่เราได้ก็ได้นะครับได้ AX นะครับ AX คูณด้วย12นะครับลบด้วย AY ก็คือ12คูณด้วย8นะครับบวกด้วย4คูณด้วย5เท่ากับ0พอได้แบบนี้ปุ๊บเห็นไหมพอได้สมการนี้นะครับเราก็จะสามารถแก้สมการหา AX ได้นะครับเราจะได้ AX ออกมานะครับเราจะได้ AX ออกมาเป็น 6.33กิโลนิวตันนะครับได้ 6.33 กิโลนิวตัน
ได้ AX มา 6.33 กิโลนิวตันแล้วนะครับเราได้แบบนี้นะฮะเราก็เอามาทำต่อถูกไหมนะเราได้ AX มานะได้ AX ได้ AY นะครับจากอันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะเราจะได้ว่า AX กับ EX มันเท่ากันนะครับ AX กับ EX เท่ากันเพราะฉะนั้นพอได้ AX มาแล้วก็หลุดมาเป็นพูนก็ได้ EX ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น EX ก็ออกมาเท่ากัน EX ก็ออกมาเป็น 6.33กิโลนิวตันเท่ากันนะครับเป็นทางนี้นะครับแต่ทีนี้ไหนๆตัดมาที่จุด C เรียบร้อยแล้วตัดที่จุด C แล้วนะครับเราก็เลยมาหา TBC ด้วยเลยนะครับไหนๆก็ตัดตรงนี้ละเราก็เลยมาหา TBC ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดู free body diagram นี้นอกจากจะได้ reaction มา2ตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็มาหา summation fx ของตำแหน่งนี้นะครับ summation fx เท่ากับ0นะเราได้ว่า tbc นะครับ cosine theta bc cosine theta bc คือวัดอย่างนี้นะฮะครับก็คือขอเขียนรูปนี้แล้วกันอันนี้คือ theta bc โอเคนะครับ theta bc เพราะฉะนั้น tbc cosine theta bc นะลบกับ ax เนาะลบกับ ax คือ 6.33 นะครับเท่ากับ0อันนี้คือ summation fx นะเพราะฉะนั้นจากอันนี้เราได้ว่า TBC cosine theta BC เท่ากับ 6.33 เก็บไว้ก่อนนะใจเย็นๆนะยังแก้ไม่ได้เพราะว่าเราติด2ตัวเห็นไหมติด TBC กับ theta BC เห็นนะครับติด TBC กับ theta BC เก็บไว้ก่อนยังโซไม่ได้เขียนเป็นสมการที่1แล้วต่อไปถ้าเรา summation fy ครับ summation fy เท่ากับ0เราจะได้ว่า tbc นะเราจะได้ว่าเอา ay นะ ay คือ12ลบ4ลบกับ tbcsin theta bc นะครับเท่ากับ0จากอันนี้เราจะได้ tbc sin theta bc เท่ากับ8นี่ได้อีกสมการอันนี้เป็นสมการที่2เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มี2สมการ2ตัวแปรเห็นไหมครับ tbc กับ theta bc นะก็แก้ได้ละจากนี้แก้ยังไงก็เอา2หาร1เอา2หาร1ได้อะไรได้แทน theta bc tangent theta bc เท่ากับ8นะครับส่วนด้วย 6.33 เพราะฉะนั้นตรงนี้เรากด arc tan นะ theta bc ก็จะออกมาเป็น51.6 องศาได้มุม theta bc มาละนะครับ 51.6 องศานะครับเพราะนั้นพอได้ theta bc มาก็มาหา tbc ได้ tbc สมมุติผมใช้สมการที่1แล้วกันนะนะครับแล้วก็จะได้ tbc มา 6.33ส่วนด้วย cosine theta bc ซึ่งคือ 51.6 นะครับก็จะออกมาเป็น 10.2 กิโลนิวตัน
โอเคนะมีได้คำตอบอีกตัวนะครับตอนนี้เราได้ PBC มาละนะครับเหลืออันโนนอีกตัวครับเหลืออีก1 2 3เหลืออีก3ตัวนะข้อนี้บอกต้องการหาแรงภายในนะเคเบิลทั้งหมดนะครับคราวนี้เราได้แบบนี้ปุ๊บคราวนี้เราก็มาไล่จุดต่อนะครับนะก็ใช้ที่จอยเอาทีละจอยนะเอาทีละจุดต่อนะครับพิจารณาจอย A นะครับจริงๆ TA เนี่ยหาง่ายแล้วนะครับถ้าใครเข้าใจนะครับก็ TA ก็จะหาง่ายมากนะก็อาจจะไม่ต้องมาพิจารณาที่จุดต่อนี้ก็ได้นะแต่เดี๋ยวเราทำตามหลักการโดยทั่วไปเวลาเราเขียน free body diagram ที่จุดต่อนะครับแรงดึงก็คือแรงที่ดึงออกจากจอยนะมีทิศทางพุ่งออกจากจุดต่อทิศทางพุ่งออกจากจุดต่อเรียกว่าเป็นแรงดึงนะครับ 12.6.33 นะครับเวลาเราสมมุติก็สมมุติเป็นแรงดึงไว้ต่อก็ทิศแต่พุ่งออกจากจุดต่อถ้าเราเขียนนี้จุดต่อนะแล้วเราเขียนอย่างนี้เรียกว่าแรงอัดนะครับอย่างนี้แรงอัดนี้แรงอัดนี้แรงอัดโอเคนะครับแต่ในเคเบิลอย่างที่บอกนะครับเคเบิลไม่รับแรงอัดเคเบิลรับแรงดึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ TAB นะครับมุมนี้เรายังไม่รู้นะมุมนี้ยังไม่รู้ก็เป็นθ AB นะครับพิจารณาที่จอย A นะเราเขียน summation fx เท่ากับ0นะครับเราจะได้PAB cosine θ AB ลบ 6.33 เท่ากับ0นะครับทำลักษณะเดียวกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ว่า PAB cosine θ AB เท่ากับ 6.33 นะครับเขียนไว้ตรงนี้อ่ะเซฟว่าเป็นสมการที่3แล้วกันครับ summation fy เท่ากับ0นะครับก็จะออกมาเป็น12นะลบกับ eab sin theta ab นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ tab sinθ AB เท่ากับ12มองตัวนี้เป็นสมการที่4นะครับเราเอา4หาร3เราก็ได้แทน θ AB นะครับแทน θ AB ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ12ส่วนด้วย 6.33 จากตรงนี้ไปหา θ AB ได้ครับ θ AB ก็จะออกมาเป็น 62.2 องศานะครับจาก θ AB พอได้ θ AB แล้วนะครับนะเราก็จะได้ TAB ออกมา TAB ก็จะออกมาเป็น 13.6 นะครับกิโลนิวตันก็เป็นคำตอบนะครับโอเคนะอันนี้คือที่จุดต่อ A ได้ TAB มาในความเป็นจริง TAB เนี่ยนะถ้าคนที่เข้าใจก็จะรู้ว่าเฮ้ย TAB เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรก็คือเอาคอมโพเนนต์นะคอมรูทของ AX สแควร์บวกด้วย AY สแควร์ออกมาได้เท่ากันเลยนะครับออกมาได้เท่ากันพอเราได้ TAB มาแล้วนะครับเราค่อยเอา AX นะจะเท่ากับ TAB cosine θ AB นะเราก็จะแก้หาเทต้า AB ได้นะครับในลักษณะเดียวกันครับแต่ว่าอันนี้คือเขียนสมดุลที่จุดต่อให้ดูก่อนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าสมมติเราดูนะจอย E นะสมมติที่จอย E นะเราทำแบบเดียวกันนะครับที่จอย E จอย E เนี่ยเรารู้ EX EY แล้วนะครับสมมติเราบอกว่าเฮ้ยเราหาจอย E เราหา TED นะ TED จริงๆก็คืออะไรครับ
ถ้าเราจะหาแค่ tension นะนี่คือ square root ex square บวกด้วย ey square ถูกไหมเพราะว่าที่จุดต่อ e นะนะครับก็ free body diagram อย่างนี้ ex ey ครับแล้วนี้ก็คืออะไร ted ครับมุมนี้ก็เหมือนกันมุมนี้คือ theta edเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารู้ ex ey แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ex ey รู้นะเพราะฉะนั้น ted เท่าไหร่ล่ะ ted ก็ ex 6.33 นะ ey เท่าไหร่นะ ey 10ครับเพราะฉะนั้น ted ออกมา 11.8ED ออกมา 11.8 นะครับเราหาเทต้า ED ถ้าจริงๆแล้วถ้าโจทย์ไม่ถามก็ไม่ต้องหาเทต้า ED ก็ได้นะครับอันนี้ก็ตอบแค่นี้ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่า YD เนี่ยเท่าไหร่นะเราก็จะต้องหาเทต้า ED มาด้วยนะอันนี้คือผมเพิ่มให้ก็คือถ้าโจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ไม่ได้ถาม TED นะแต่เดี๋ยวเราหาเทต้า ED มาเก็บไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าโอเคเรามีเทต้า ED เนี่ยเราสามารถไปหา YD ได้นะครับเทต้า ED นะก็หาได้จากอะไรครับจากเราที่เรารู้ว่าอ่ะโอเคถ้าจากตรงนี้เราจะรู้ว่า TED นะโคไซน์เทต้า EDจะเท่ากับ EF นะครับเพราะนั้นจากตรงนี้นะเรามี TED แล้วนะครับมี EX แล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ theta ED มาจากตรงนี้เดี๋ยวไม่ต่างลงไปคำนวณเพิ่มเองนะ theta ED ออกมาเป็น 57.7 องศา 57.7 องศาตรงนี้เราคำนวณ theta ED กับ theta AB มาเพื่ออะไรนะครับนะครับก็เพราะว่าถ้าเรามีเทต้า ED นะเรามีตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เรามีเทต้า AB นะครับถ้าเราพิจารณาที่ระยะตรงนี้นะดูสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับตรงนี้คือ YB ตรงนี้คือ YB จากสามเหลี่ยมรูปนี้เราได้ว่าอะไรครับ YD นะข้ามส่วนชิดส่วน2ใช่ไหม YD ส่วน2เท่ากับอะไรครับเท่ากับ tan theta ED ใช่ไหม YD ส่วน2เท่ากับ tan theta EDเพราะฉะนั้น YD ก็คืออะไรครับ2 tan theta ED เพราะนั้นข้อนี้ถ้าต้องการรู้ YD ก็เอา2 tan theta ED ก็จะได้ YD ออกมาโอเคนะครับทำนองเดียวกันกับฝั่งนี้นะถ้าเราอยากรู้ YD มันก็คืออะไรครับมันก็คือ3 tan theta AB โอเคนะนะครับแต่ถ้าโจทย์ถามอย่างอื่นอีกนะถามความยาวทั้งหมดของเคเบิลนั่นแสดงว่าเราต้องหาความยาวแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับเพราะนั้นถ้าอย่างอันนี้นะครับเราต้องการจะรู้ช่วง DE นะเราอยากจะรู้ DE ว่าเท่าไหร่นะเราก็ใช้เทต้า ED เนี่ยแหละในการหาเหมือนกันนะครับนะจากปีโกนเราได้ว่าอะไรครับเราได้ว่า2ส่วนด้วย DE ชิดส่วนฉากก็คืออะไรครับโคไซน์เทต้า ED นะเพราะฉะนั้น DE ก็จะเป็น2ส่วนด้วยโคไซน์เทต้า ED เห็นไหมครับ
เห็นแนวทางในการทำไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหลักถ้าจะต้องหาความยาวเคเบิลนะนะครับทุกเส้นนะเราก็ทำในลักษณะนี้นะครับ DE นะก็จะเท่ากับ2ส่วนด้วยโคไซน์เทต้า ED นะครับ ก็จะได้ความยาวทุกเส้นออกมานะครับแล้วก็จับมาบวกกันนะครับโอเคนะอ่ะตรงนี้เหลืออะไรครับเราได้แรงดึงตรงนี้แล้วแรงดึงตรงนี้แล้วนะครับแรงดึงเส้นนี้แล้วเหลือแรงดึงอีกเส้นหนึ่งนะเหลือเส้นนี้นะครับเส้นนี้เหลือเส้นนี้ก็มาคิดที่จอยซีแล้วกันนะครับหรือจุดหนึ่งก็คิดที่จอยซีจอยซีเป็นยังไงนะครับก็เส้นนี้เราคำนวณมาแล้วนะ 10.2 นะครับอันนี้เหลือ TCD มุมนี้ก็คำนวณแล้วนะครับมุมนี้คือ 51.6 นะครับมุมนี้ไม่รู้แล้วก็มีแรงภายนอกกระทำตรงนี้คือ15ทำในทำนองเดียวกันนะครับ summation fx เท่ากับ0ครับได้ tcb โทษ tcd นะครับ cosine theta cd ลบ 10.2 cosine นะ 51.6ก็สูงนะครับก็ได้สมการหนึ่งนะครับ summation fy นะครับตรงนี้เราไปจัดสมการเองนิดหนึ่งนะครับ summation fy ได้ tcd sin theta cd บวกกับ 10.2 sin 51.6ลบ15เท่ากับ0แล้วมี2สมการนะครับแล้วมี2ตัวแปรเพราะฉะนั้นเราจะแก้สมการ2ตัวนี้เราได้เทต้า CD ออกมาก่อนมันเป็น 47.9 องศาและก็จะได้ ECD ออกมาตัวสุดท้ายก็คือ 9.44 กิโลนิวตันครับนี่ก็เป็นคำตอบนะครับถ้าต้องการหานะความยาวช่วงนี้นะความยาวของเคเบิลนะเส้นนี้นะเรามีอะไรล่ะเรามีเทต้า CD เรามีเทต้า CD เพราะฉะนั้นเราก็จะหาช่วง CD ได้ CD ก็คืออะไรครับก็คือเอา8ใช่ไหมส่วนด้วยโคไซน์เทต้า CD ก็จะได้ความยาวช่วงนี้มานะครับเอาไว้สำหรับการคิดความยาวส่วนโคฟาความยาวของเคเบิลทั้งหมดนะก็คือเอาแต่ละท่อนมาบวกกันสำหรับโจทย์ที่ถามนะครับแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้ถามอะไรนะโจทย์ไม่ได้ถามอะไรเราได้เทนชันเสร็จก็จบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะฮะก็คือได้เทนชันมาครบแล้วนะอ่ะเราก็มาสรุปคำตอบนะครับสรุปคำตอบนะฮะข้อนี้ต้องการหาเทนชันทั้งหมดนะสรุปคำตอบได้อะไรบ้างนะได้ TAB เท่ากับ 13.6 กิโลนิวตันนะครับ TAB ได้มาแล้ว PBC EBC ได้เท่าไหร่นะครับ PBC เมื่อกี้ 10.2 กิโลนิวตันครับต่อไปก็ TCD 9.44 กิโลนิวตันนะครับต่อไปก็ TED นะครับ TED คือ 11.8 กิโลนิวตันอันนี้ก็สรุปคำตอบนะครับ
ครับก็เสร็จนะครับสำหรับข้อนี้นะฮะ